จีนประเทศที่กว้างใหญ่เท่ากับทวีปกับประชากรมากที่สุดบนโลกประเทศแห่งความแตกต่างพื้นที่ตอนกลางของมันถูกตัดโดยแม่น้ำที่ยาวที่สุดของเอเชียภูมิภาคทางพรมแดนตะวันตกถูกโอบล้อมด้วยน้ำแข็งและทะเลทรายมณฑลทางตะวันออกคือที่ตั้งของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดมีคนมากกว่าคนทั้งหมดในสหรัฐท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตสินค้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกการสำรวจประเทศที่มีความหลากหลายทางอากาศครั้งนี้เปิดเผยเรื่องราวที่ไม่เคยเห็นของธรรมเนียมดั้งเดิมและความทันสมัยจีนชาติที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเร็วกว่าชาติอื่นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชายฝั่งริมขอบทวีปยาว 11,000 ไมล์ของจีนมีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อมสูงมากจากอ่าวปัวไห่ที่หนาวเย็นทางตอนเหนือจนถึงเกาะไหหลำในเขตร้อนทางตอนใต้มณฑลทางตะวันออกเป็นแนวหน้าของการกลายเป็นเมืองอย่างยิ่งใหญ่ของจีนดึงคนหลายล้านคนจากชนบทในเวลาแค่4ทศวรรษประชากรเกือบครึ่งหนึ่งมากกว่า600ล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้มันคือประตูทางเศรษฐกิจไปสู่ส่วนอื่นของโลกความเจริญรุ่งเรืองเห็นการกำเนิดวัฒนธรรมใหม่การพักผ่อนและความสนใจทางสิ่งแวดล้อมเรื่องที่นึกไม่ถึงเมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนณศูนย์กลางของการกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของจีนคือโครงการก่อสร้างระบบพื้นฐานมูลค่าพันล้านดอลลาร์เชื่อมต่อเมืองและภูมิภาคด้วยเครือข่ายรางรถไฟและถนนมากมายบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้คือหนึ่งในโครงการด้านวิศวกรรมที่ทะเยอทะยานมากที่สุดของจีนสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดบนโลกมันเชื่อมต่อ3เมืองสำคัญตลอดปากแม่น้ำเพิร์ลกว้าง31ไมล์ปากน้ำที่ถูกไต้ฝุ่นโจมตีที่ตั้งของท่าเรือที่วุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฮ่องกงผ่านมาเก๊าและจูไห่ตอนนี้เชื่อมต่อกับเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตอนกลางของจีนกวางตุ้งบ้านของคนร้อยล้านคนมันผลิตเหล็กมากพอให้สร้างหอไอเฟล60แห่งคอนกรีตมากพอให้เติมสระน้ำขนาดโอลิมปิก400สระและตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วตามกำหนดการเปิดใช้ในปี2018ผู้ตรวจสอบหลี่ซู่เหลียงกับเสียงจินไห่กำลังช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์เวลาที่ใช้เดินทางด้วยรถยนต์จากฮ่องกงถึงจูไห่ผ่านสะพานลดจาก3ชั่วโมงเหลือเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับสะพาน3เลนยาว24ไมล์แห่งนี้ยาวกว่าสะพานโกลเด้นเกต20เท่าต้องทนต่อการโจมตีจากเรือหนัก 330,000 ตันแผ่นดินไหวระดับ8และทนต่อสภาพอากาศสุดขีดของเขตร้อนรวมถึงไต้ฝุ่นอากาศนั้นมีเกลือความชื้นและอุณหภูมิสูงมากสภาพอากาศรุนแรงอย่างไต้ฝุ่นเทียนกือนั้นเกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยล่ะครับมันยังเป็นโครงการสะพานเชื่อมต่ออุโมงค์ใต้ทะเลที่สำคัญมากแห่งแรกของจีนเรือที่เล็กกว่าสามารถลอดผ่านไป
แต่เพื่อให้เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าสู่ทะเลจีนใต้วิศวกรคิดค้นวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่อุโมงค์รถยนต์ใต้ทะเลแต่วิธีเดียวในการเชื่อมต่อการจราจรจากสะพานเข้ากับอุโมงค์ใต้น้ำคือการสร้างเกาะจำลองสองแห่งที่ปลายทั้งสองฝั่งเกาะเหล่านี้ถูกค้ำยันด้วยกระบอกเหล็กสูง18ชั้น120แท่งระหว่างนั้นคืออุโมงค์ยาว4ไมล์ประกอบด้วยท่อขนาดใหญ่33อันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันบนก้นทะเลตอนนี้ถึงเวลาของขั้นตอนสุดท้ายเปรียบเทียบสะพานกับการสร้างบ้านตอนนี้บ้านเสร็จแล้วแต่การตกแต่งภายในบ้านการติดตั้งอุปกรณ์จะต้องใช้เวลาอีกมากการทำงานในโครงการก่อสร้างนาน7ปีเป็นเรื่องอันตรายสำหรับหลายคนและคนอื่นเสียสละมากกว่าความปลอดภัยเสียงอายุ52ปีเป็นหนึ่งในพนักงาน13คนแรกสุดที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงแรกผมออกจากบ้านหลังแต่งงานไม่นานและทำงานในกวางตุ้งผมพบหน้าภรรยาหนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเมื่อผมกลับบ้านนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองติดค้างเธอมากมายเลยวิธีแก้ปัญหาการแยกจากเป็นเวลานานคือแต่งงานกับคนที่ทำงานเดียวกันผมอยู่ที่นี่มา4ปีผมทำงานตั้งแต่ปี2011และแต่งงานในปี2015ลูกของผมนั้นเกิดในปี2016เหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตผมนั้นเกิดขึ้นที่นี่ทั้งนั้นเลยล่ะครับรัฐบาลจีนหวังว่าสะพานมูลค่า 17,000 ล้านแห่งนี้จะดึงเมือง9แห่งทางใต้เข้ามาเป็นศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่เวลาเท่านั้นที่พิสูจน์ได้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่ามีการกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในจีนในมณฑลจีหลินทางตะวันออกเฉียงเหนือคือทะเลสาบฉาการซึ่งกระบวนการผลิตแบบโบราณที่มีประสิทธิภาพอย่างมากยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทะเลสาบน้ำจืดมีพื้นที่200ตารางไมล์ใหญ่ที่สุดในมณฑลอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวทำให้การเกษตรกรรมและประมงแทบเป็นไปไม่ได้อุณหภูมิต่ำสุดที่ลบ30องศาฟาเรนไฮต์เปลี่ยนแม่น้ำและทะเลสาบให้เป็นทุ่งน้ำแข็งรกร้างทะเลอยู่ห่างไปทางใต้379ไมล์แต่คนท้องถิ่นของที่นี่สามารถจับปลาหลายพันปอนด์ในระหว่างฤดูหนาวใช้เทคนิคอายุพันปีของกลุ่มชาติพันธุ์มองโกเลียพวกเขาจับปลาในระดับอุตสาหกรรมด้วยแรงงานมนุษย์และม้าเท่านั้นจางหวนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตกปลาคน50คนจะใช้เวลาตลอดทั้งเช้าวางแหใต้น้ำแข็งหนา2ฟุตแหใหญ่มากเลยครับยาว 2,000 เมตรคุณไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญการตกปลาจนกว่าจะรู้เทคนิคเพราะเราทำงานใต้น้ำคุณมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำแข็งจากด้านบนนะครับนี่เป็นหนึ่งในทักษะที่จะต้องใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทำได้ดีเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการตกปลาพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเจาะรูหลายแห่งพวกเขาจึงสอดแหลงไปได้และจากนั้นเราก็ทอดแหลงไปใต้รูน้ำแข็งโดยที่มีท่อน้ำติดกับครอบแหเมื่อครอบแหอยู่ในน้ำเราหมุนมันด้วยเกวียนนะครับพวกเขาใช้แรงงานม้าเพื่อหมุนเครื่องกว้านไม้ค่อยๆดึงแหให้เข้าที่เราไม่ใช้เครื่องจักร
แต่ว่าเราใช้ม้าหมุนเครื่องกว้านพวกมันมีกำลังมากที่สุดในกระบวนการทอดแหและดึงแหเราไม่ใช้เครื่องจักรหรือแรงงานมนุษย์ม้าคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดสำหรับงานนี้ปีที่แล้วพวกเขาจับปลาหนักเกิน175ตันจากใต้น้ำแข็งในฤดูหนาวและแต่ละปีพวกเขาหวังว่าจะจับปลาได้มากกว่าปีที่แล้วเมื่อถึงพบค่ำเพลาถูกหมุนเป็นครั้งสุดท้ายและตะข่ายถูกดึงกลับขึ้นมาผ่านรูน้ำแข็งมันเต็มไปด้วยปลาคาร์ปและปลาน้ำจืดสายพันธุ์อื่นจับปลาได้เยอะมากเลยน่าจะ 5,000 ถึง 10,000 ตันชาวประมงจะกลับมาในวันพรุ่งนี้และทำงานต่อไปอีก1เดือนจีนพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเลี้ยงดูประชากรจำนวนมากพวกเขาคือผู้นำระดับโลกเมื่อพูดถึงการควบคุมธรรมชาติเพราะตอนนี้พวกเขาต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าประเทศอื่นบนโลกและไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆมาจากแหล่งพลังงานริมชายฝั่งที่ไม่มีจำกัดพลังลมหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งของจีนมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางเหนือของเซี่ยงไฮ้คือทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของจีนรู้ตรงมันมีกังหันลมเกือบ100อันทำงานในเขตน้ำตื้นห่างชายฝั่งแค่5ไมล์และทุ่งกังหันนี้ยังไม่สมบูรณ์เหลือกังหันให้ตั้ง16ตัวกังหันนอกชายฝั่งเป็นของค่อนข้างใหม่สำหรับจีนทุ่งกังหันแห่งแรกเริ่มทำงานที่ทะเลในปี2010ผู้จัดการอาวุโสเฉินจื้อชุนถูกเรียกตัวมาเพื่อเปลี่ยนทักษะการต่อเรือของเขาเป็นการติดตั้งกังหันเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในสมัยก่อนเทคนิคที่เราเลือกใช้ยังไม่มีให้ใช้ในประเทศของเราสิ่งนี้มีความท้าทายทางเทคนิคหลายอย่างสำหรับเรานะครับกระบวนการเริ่มต้นเมื่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นถูกขนส่งโดยเรือท้องแบนไปยังตำแหน่งของมันโดยรวมแล้วเรือที่ถูกปรับแต่งเป็นพิเศษ20ลำถูกใช้ในปฏิบัติการเมื่อกระแสน้ำและสภาพอากาศเป็นใจชิ้นส่วนโลหะมีความทนทานต่อเกลือและสนิมเรือท้องแบนปรับแต่งพิเศษอีกลำรอขนถ่ายชิ้นส่วนประจำการอยู่กับที่ด้วยเสาไฮดรอลิก4ต้นยึดกับก้นทะเลพร้อมประกอบกังหันทีละชิ้นด้วยเครน2ตัวที่ยกน้ำหนักได้เกิน 1,400 ตันทีมของคน50คนอาศัยบนแท่นนี้ระหว่างการดำเนินการซึ่งใช้เวลา 3-4 วันจึงแล้วเสร็จการใช้ชีวิตในทะเลเป็นอุปสรรคที่ทุกคนต้องก้าวข้ามนะครับถ้าก้าวข้ามเรื่องนี้ไม่ได้การทำงานก็จะเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวขั้นตอนแรกคือการติดตั้งเสากับรากฐานซึ่งตั้งอยู่บนก้นทะเลลึกจากใต้ผิวน้ำแค่16ฟุตชิ้นส่วนแรกของเสาหนัก241ตันยาว230ฟุตถูกย่อนอย่างช้าๆและอย่างระมัดระวังโดยผู้ควบคุมเครนแต่มันต้องถูกนำทางเข้าหาเกลียวสลักด้วยมือในขั้นตอนของการติดตั้งเราต้องการสภาพอากาศดีๆก็เหมือนกับวันนี้นะครับสภาพอากาศเหมาะอย่างมากก
ับการติดตั้งครับโครงสร้างเครื่องบนถูกนำทางเข้าประจำตำแหน่งด้วยความช่วยเหลือของวิศวกรภายในเสาคนจะถูกขังไว้ตรงนี้แต่พวกเขามีบันไดภายในเพื่อออกจากโครงสร้างที่ฐานของมันขั้นต่อไปคือเชื่อมต่อใบกังหันยาว260ฟุต3ตัวเข้ากับดุมหมุนที่เรียกว่าใบพัดชิ้นส่วนหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือใบกังหันนะครับกังหันนี้มีใบกังหัน3ใบหน้าที่ของลมคือขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับด้วยแรงกดดันในการหลีกเลี่ยงสภาพอากาศไม่ดีการทำงานเกิดขึ้นทั้งคืนเพื่อติดตั้งหม้อครอบหนัก239ตันที่บรรจุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและกระปุกเกียร์ซึ่งเปลี่ยนพลังลมเป็นไฟฟ้าเข้าที่เมื่อฟ้าสางและถึงเวลาของขั้นตอนสุดท้ายติดตั้งใบกังหันหนัก26ตันเข้ากับดุมหมุนหนัก155ตันถึงแม้ว่ามีเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือการนำทางโดยมนุษย์ยังคงสำคัญกับการประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้จาก3วันของการทำงานตลอดเวลากังหันลมก็เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้เราให้ช่างเทคนิคเชื่อมต่อสายเคเบิลและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากนั้นเราสามารถใช้งานกังหันได้ด้วยวิธีนี้เราเปลี่ยนพลังลมนอกชายฝั่งเป็นพลังงานไฟฟ้าจัดเตรียมการใช้ประโยชน์ให้บ้านเรือนหลายพันหลังเลยนะครับตอนนี้คนงานย้ายไปติดตั้งกังหันตัวใหม่และการดำเนินงานเริ่มต้นอีกครั้งขณะที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตประชากรในเมืองก็เติบโตด้วยผู้คนมากมายทิ้งชีวิตที่หมู่บ้านในชนบทเพราะถูกเมืองใหญ่ล่อลวงในบางครั้งทั้งหมู่บ้านแทบจะกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดบนเกาะเสิงซานเล็กๆคือหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างโฮโถวานเคยเป็นชุมชนของชาวประมง 2,000 คนและครอบครัวของพวกเขาเกาะแห่งนี้อยู่ห่างชายฝั่งของเซี่ยงไฮ้แค่50ไมล์และเป็นหนึ่งใน400เกาะที่รวมกันเป็นหมู่เกาะเชนสือเป็นเรื่องยากในการดำรงชีวิตในสถานที่ห่างไกลแบบนี้และสุดท้ายแล้วเมื่อ20ปีก่อนผู้อยู่อาศัยคนสุดท้ายก็จากไปโลกภายนอกแทบไม่รู้จักมันเลยจนกระทั่งโจเจียแพทย์วัย36ปีจากเซี่ยงไฮ้ค้นพบสวนอีเดนของจีนโดยบังเอิญตอนฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกสถานที่นี้ทำให้ฉันตกตะลึงจากเมืองใหญ่ที่วุ่นวายมาสู่หมู่บ้านเขียวขจีที่ว่างเปล่าแบบนี้เจียยังเป็นช่างภาพที่กระตือรือร้นด้วยฉันต้องการที่จะนำความงามนี้ไปสู่คนอื่นฉันก็เลยถ่ายภาพพวกนี้ตอนถ่ายภาพพวกนี้ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะฉันแค่ทำตามความรู้สึก
ภาพของเธอแพร่หลายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียและปรากฏในสิ่งพิมพ์ออนไลน์ทั่วโลกตอนนี้คนจากเซี่ยงไฮ้เดินทางมาพบกับหมู่บ้านที่กลับสู่ธรรมชาติแห่งนี้ฉันคิดว่าภูมิประเทศของสถานที่นี้ค่อนข้างพิเศษค่ะเพราะว่าบ้านหลายหลังถูกปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวคุณไม่พบสิ่งนี้ในสถานที่อื่นมันทำให้รู้สึกถึงพลังของธรรมชาติพลังที่กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างพลังที่ทำให้เราสามารถยืนตะลึงได้เลยฉันรู้สึกอย่างนั้นเลยล่ะค่ะถูกกระตุ้นโดยการท่องเที่ยวตอนนี้อดีตผู้อยู่อาศัยบางคนมองเห็นโอกาสกลิ่นหอมจังเลยค่ะกำลังทำอาหารอยู่แล้วคะเดี๋ยวทำอาหารอยู่ทำอาหารอยู่เลยทำอาหารอยู่เรากินมื้อเที่ยงที่นี่ได้ไหมคะกินได้เลยไม่มีปัญหาเอาเลยพวกเขาคือผู้อยู่อาศัยที่เหลืออยู่บางส่วนแต่ตอนนี้พวกเขาทำร้านอาหารเล็กๆสำหรับผู้มาเยือนยิ้มหน่อยค่ะสำหรับหมอในโรงพยาบาลที่วุ่นวายฉันจะถ่ายรูปหมู่บ้านและบ้านเกิดของคุณนะคะการถ่ายภาพเป็นการหนีจากความวุ่นวายฉันรักการถ่ายภาพสิ่งต่างๆที่สวยงามแล้วก็ทำให้ฉันรู้สึกประทับใจมันคงส่งผลบางอย่างต่อจิตใจของฉันค่ะแม้ว่ามีการอพยพครั้งใหญ่ไม่ได้มีแต่ถนนจากชนบทเข้าสู่เขตเมืองเพียงอย่างเดียวมณฑลไหหลำนอกชายฝั่งทางตอนใต้คือเกาะเขตร้อนกับอดีตที่ร้อนแรงในเงาของกระจกภูเขาไฟไฮเก่าของเกาะยงเฉียนเกษตรกรท้องถิ่นมีปัญหากับดินของภูเขาไฟมานานหลายชั่วคนสิ่งเดียวที่เติบโตที่นี่คือต้นลิ้นจี่แต่การประกอบอาชีพเป็นเรื่องยากแต่อดีตชาวหมู่บ้านคนหนึ่งกลับมาจากเมืองใหญ่และตอนนี้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเกษตรกรเหล่านี้ไปอย่างมากครอบครัวของเฉินตงกุยปลูกลิ้นจี่อยู่ที่นี่นานหลายชั่วคนซึ่งขายด้วยราคาถูกมากในตลาดท้องถิ่นหลังทำงานเป็นนักข่าวในเซี่ยงไฮ้เขากลับหมู่บ้านของเขาพร้อมแผนการปลูกพืชออร์แกนิกและขายลิ้นจี่ให้กับคนเมืองในราคาสูงลิ่วในช่วงแรกนั้นชาวสวนลิ้นจี่ไม่ให้ความร่วมมือกับเราเลยล่ะครับพ่อผมเป็นคนหนึ่งในเกษตรกรคนแรกที่สนับสนุนพี่ชายของตงกุยยื่นมือเข้าช่วยตอนที่ชาวสวนได้ยินแนวคิดเรื่องการเกษตรออร์แกนิกของตงกุยครั้งแรกพวกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พวกเขาคิดว่าถ้าคุณใช้แรงงานมนุษย์เพื่อกำจัดวัชพืชแทนการใช้ยาฆ่าพืชมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมากก่อนอื่นเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมื่อตงกุยกลับมาเราสร้างถังเก็บน้ำและถนนและเป็นเพราะระบบชลประทานต้นลิ้นจี่เติบโตดีขึ้นทำให้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมการตลาดได้ผลลิ้นจี่ขายแพงกว่าเดิม3เท่าในเซี่ยงไฮ้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของชาวหมู่บ้านหลายคนทิ้งบ้านของพวกเขาที่สร้างจากหินภูเขาไฟไว้ข้างหลังไปอยู่บ้านใหม่ตอนนี้ตงกุยทำธุรกิจใหม่ปลูกพืชที่ไม่เคยพยายามปลูกในดินภูเขาไฟแก้วมังกรเป็นเรื่องยากมากจริงๆนะครับสำหรับการเพาะปลูกในดินภูเขาไฟแบบนี้เราต้องการหาผลไม้ที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับพื้นที่แบบนี้ได้นะครับพี่ชายของเขาใช้เวลา1ปีก่อสร้างแนวกำแพงจากหินภูเขาไฟเก่าในด้านการเพาะปลูกมันเป็นการลงทุนที่สูงมากๆที่จริงแล้วผลผลิตจากพื้นที่นี้น้อยกว่าการเพาะปลูกในที่ราบนะครับแต่มันก็ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ผลไม้นั้นมีคุณภาพดีมากจริงๆ
การเก็บเกี่ยวที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งคือเหตุผลของการฉลองภูเขาไฟของไหหลำไม่ปะทุมานาน84ปีแล้วแต่มณฑลริมชายฝั่งอีกแห่งกำลังจะพบกับพลังทำลายล้างอีกอย่างหนึ่งของธรรมชาติไต้ฝุ่นโจมตีชายฝั่งตะวันออกของจีน 7-8 ครั้งต่อปีบางครั้งมันมีพลังมากกว่าเฮอริเคนในแอตแลนติกอ่าวหังโจวปากน้ำของทะเลจีนตะวันออกเป็นบ้านของหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดของธรรมชาติหนึ่งในคลื่นกระแพงน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกในฤดูไต้ฝุ่นกำแพงน้ำสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นถูกเรียกว่ามังกรเงินในเรื่องเล่าท้องถิ่นมันรุนแรงที่สุดเมื่อแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกสอดคล้องกันบางปีมันสูงถึง30ฟุตในอดีตมันสร้างความเสียหายและทำให้มีคนเสียชีวิตตอนนี้รั้วช่วยป้องกันประชาชนระหว่างเทศกาลดูคลื่นชิงวินเป็นนักอุทกวิทยาแม่น้ำเฉียนถังในยุคอดีตผู้คนมีธรรมเนียมดูคลื่นด้วยสมัยก่อนกำแพงกั้นน้ำทะเลไม่แข็งแรงคลื่นไหลเข้ามาเพราะว่ามันเป็นน้ำเค็มพื้นที่เพาะปลูกไม่สามารถปลูกพืชนาน 4-5 ปีในอดีตคลื่นกำแพงน้ำไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากภัยพิบัติตั้งแต่ยุค1980ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเราสามารถควบคุมมันได้คลื่นเกิดจากกระแสน้ำรุนแรงที่พัดเข้ามาในฤดูใบไม้ร่วงถูกบีบให้แคบลงจากอ่าวกว้างๆเข้าสู่ช่วงแคบๆของแม่น้ำเฉียนถังจากนั้นกระแสน้ำที่ไหลล้นแม่น้ำยกตัวเป็นคลื่นที่ใหญ่ขึ้นก่อตัวเป็นกำแพงทรงพลังกำแพงน้ำที่ไหลเข้ามาตามแม่น้ำลึก60ไมล์ดึงดูดนักโต้คลื่นที่เก่งที่สุดในโลกเข้ามาคลื่นกำแพงน้ำแตกต่างจากคลื่นทั่วไปครับมันเป็นประสบการณ์น่าทึ่งรู้ไหมฮะมันแตกต่างกันเรารู้ว่าคลื่นเข้ามามันเกิดขึ้นนาน1ชั่วโมง40นาทีคุณโต้คลื่นได้20รอบคลื่นที่ดีในทะเลเกิดขึ้นแค่ไม่กี่สิบวินาทีผมคิดว่าความแตกต่างระหว่างแม่น้ำและทะเลก็คือคุณโต้คลื่นไกลหลายกิโลเมตรบนคลื่นในแม่น้ำนะครับพลังทำลายล้างของมันสร้างความประทับใจยาวนานให้กับคนท้องถิ่นหังโจวในพิธีกรรมซึ่งตำนานบอกว่ามีอายุ 2,000 ปีคนท้องถิ่นบูชายันสัตว์เพื่อให้มังกรเงินสงบวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เทศกาลดูคลื่นมันดึงดูดนักท่องเที่ยว 170,000 คนนักวิทยาศาสตร์เฝ้าดูคลื่นด้วยดวงตาอิเล็กทรอนิกส์จากกล้องหลายตัวที่ติดตั้งอยู่ตลอดทางเรามีกล้องทั้งหมด7แห่งจุดเริ่มต้นคือจุดที่คลื่นเริ่มก่อตัวพวกมันถูกใช้เก็บข้อมูลเช่นความสูงรูปร่างและช่วงเวลาของคลื่นกำแพงน้ำชิงวินกำลังจะเข้าไปดูใกล้ๆและเก็บตัวอย่างตะกอนภายหลังคลื่นผ่านไปฉันคิดว่าจากความสูงและความน่าประทับใจคลื่นกำแพงน้ำในแม่น้ำเฉียนถังเป็นรองแค่คลื่นที่แม่น้ำอเมซอนแต่ในแง่ของความงดงามฉันคิดว่าคลื่นกำแพงน้ำของแม่น้ำเฉียนถังเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะ
ียงคำรามของคลื่นเตือนคนหลายพันคนที่มารวมกันเพื่อดูคลื่นปะทะกับเขื่อนเมื่อคลื่นสะท้อนออกจากกำแพงแนวโคมไฟจีนทำหน้าที่เป็นไม้วัดความสูงของคลื่นว้าว10เมตรสุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์หวังว่าข้อมูลของพวกเขาจะช่วยทำนายว่าปีไหนที่คลื่นสร้างความเสียหายมากที่สุดจากชายฝั่งไกลออกไปจากระยะของไต้ฝุ่นเขตร้อนแรงไทดอลที่อ่อนโยนกว่าช่วยสร้างอุตสาหกรรมที่โลกตะวันตกอิจฉานานหลายศตวรรษและยังคงสำคัญมาจนถึงวันนี้นาเกลือที่ใหญ่ที่สุดของจีนในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่และหลากหลายของจีนกระบวนการทางธรรมชาติของสภาพอากาศสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทะเลสาบเกลือและนาเกลือตามชายฝั่งของจีนเป็นทรัพยากรที่ประเทศอื่นต้องอิจฉาสถานที่อย่างทะเลสาบวิ่งเฉิงเรียกกันว่าเดซีของจีนเป็นทะเลสาบเกลือซัลเฟตที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมีชื่อเสียงเพราะคุณสมบัติด้านการรักษาผิวเกลือซัลเฟตยังร่วมมือกับสาหร่ายสร้างสีสันสดใสบนชายฝั่งนาเกลือทะเลไม่ได้มีดีแค่สีสันแต่พวกมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจีนผู้ผลิตและผู้บริโภคเกลือชั้นนำของโลกอ่าวปัวไห่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่การทำนาเกลือแบบโบราณถูกพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นาเกลือฉางหลูถางกูซึ่งมีอายุย้อนไปนานเกินพันปีคือผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของจีนมันผลิตเกลือเกือบ 900,000 ตันต่อปีจากพื้นที่ที่มีขนาดเท่าสนามฟุตบอล 1,000 สนามการผลิตเกลือขึ้นอยู่กับลมตามธรรมชาติและพลังงานแสงอาทิตย์และชายหาดขนาดใหญ่ในตอนนี้ชายหาดชางลูมีพื้นที่ประมาณ96ตารางกิโลเมตรครับหวังหงชิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมตั้งแต่คนรุ่นพ่อของเขาทำงานในก้นทะเลสาบที่มีแต่เกลือตอนเป็นเด็กผมเห็นวิธีที่พ่อแม่ของผมผลิตเกลือในตอนนั้นมันเป็นกระบวนการล้าหลังส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงกายมากเลยทีเดียวนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่นำทักษะสมัยใหม่มาสู่วิธีการโบราณตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยวิชาเอกของผมก็คือการผลิตเกลือผมมีความผูกพันทางอารมณ์กับนาเกลือเกลือเคยถูกเก็บเกี่ยวปีละครั้งในฤดูใบไม้ร่วงเพราะตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าเราสามารถตกผลึกเกลือได้ตลอดทั้งปีและเก็บเกี่ยวเป็นฤดูกาลระดับเกลือที่สูงมากของชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือนี้สร้างปรากฏการณ์ทางสายตาน่าตกตะลึงในเดือนกันยายนชายหาดสีแดงของผานจินไม่ใช่เกลือที่ทำให้มันเป็นสีแดงแต่เป็นพืชดอกที่เรียกว่าซีฟวีดมันเติบโตในที่ที่น้ำเค็มในอ่าวมีความเข้มข้นสูงส
่วนหนึ่งของเขตสงวนแห่งชาติปากแม่น้ำซวงไถมันยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่กว้างขวางที่สุดจากทั่วประเทศจีนหาดโคลนสีดำดึงดูดนกที่โดดเด่นและใกล้สูญพันธุ์ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งของเอเชียนกกระเรียนมงกุฎแดงสูง5ฟุตทีมนักอนุรักษ์ชาวจีนพยายามหยุดการลดลงของมันเจ้าซื่อเว่ยเลี้ยงดูนกกระเรียนตั้งแต่เป็นไข่จนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติตอนนี้มีนกพวกนี้ในโลกไม่ถึง 3,000 ตัวซื่อเว่ยดูแลนกหลายฝูงซึ่งมีระดับการพัฒนาแตกต่างกันนี่คือนกกระเรียนที่ผสมพันธุ์และวางไข่ทุกปีเพื่อให้เราฟักไข่เรายังปล่อยนกกระเรียนกลับสู่ธรรมชาติอีกด้วยฝูงนกที่อายุน้อยที่สุดอายุเกือบ3เดือนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของพวกมันการหัดบินหลังกินอาหารซื่อเว่ยปล่อยพวกมันเพื่อฝึกถึงแม้ว่าพวกมันจะยังบินไม่ได้ในตอนนี้พวกมันต้องฝึกการออกตัวทุกครั้งส่วนใหญ่พวกมันฝึกฝนเพื่อออกกำลังกล้ามเนื้อปีกรวมถึงความสามารถในการรับน้ำหนักของร่างกายและขามันคือการฝึกฝนทางกายภาพนกกระเรียนบางสายพันธุ์สามารถบินได้เป็นเวลานานมากอพยพไกลเกือบ 10,000 ไมล์และสามารถบินสูงเกิน 5,000 ฟุตฝูงที่โตกว่าตอนนี้สามารถบินได้ในระยะสั้นไม่เหมือนนกพันธุ์อื่นนกกระเรียนเกิดมาโดยไม่มีสัญชาตญาณในการอพยพและจะกลับสู่กรงของมันแต่วันหนึ่งนกบางตัวจะติดตามนกกระเรียนป่าและเดินทางออกจากบ้านข้ามอ่าวไป75ไมล์ทางตอนใต้คือศูนย์กลางทางกายภาพและทางจิตวิญญาณสำหรับให้งานอดิเรกของชาวจีนลอยขึ้นสู่อากาศและกระจายไปยังส่วนอื่นของโลกนานเกินสหัสวรรษมาแล้วบางครั้งมันถูกเรียกว่าเมืองหลวงแห่งว่าวของโลกหวยฟางอยู่ในมณฑลซานตงทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลมพัดแรงคน9ล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่แต่มันเป็นที่รู้จักเพราะอำเภอแห่งว่าวของมันหยางจาปูหนึ่งในโรงงานผลิตว่าว87แห่งของที่นี่เป็นของหวังยงชินเข้าหลงไหลในว่าวตั้งแต่เขาจำความได้ผมเริ่มประกอบว่าวตั้งแต่อายุ5หรือ6ปีในปี1989ผมไปศึกษาศาสตร์การผลิตว่าวอย่างมืออาชีพสิ่งที่เป็นงานอดิเรกในตอนแรกพัฒนามาเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตอนแรกผมออกแบบและผลิตว่าวด้วยตัวเองแต่ว่าสิ่งนี้พัฒนาเป็นการผลิตเป็นจำนวนมากพวกเขาผลิตว่าวที่แตกต่างกันหลายร้อยแบบให้ตลาดทั่วโลกคนเกือบร้อยคนเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ใหญ่ของปี
เทศกาลว่าวนานาชาติที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้หลายวันที่ผ่านมาผมรู้สึกเครียดมากสับสนและกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศและจินตนาการถึงประสิทธิภาพของว่าวของผมบางครั้งในตอนกลางคืนผมฝันว่าผมกลายเป็นว่าวผมรู้สึกดีมากเลยครั้งที่34ที่การแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นมันดึงดูด40ทีมจากทั่วโลกงานยังประกอบด้วย World Kite Championship ครั้งที่13ขณะที่หลายคนมาที่นี่เพื่อจัดแสดงการออกแบบว่าวที่สร้างสรรค์ที่สุดของเขา